สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิป Reaction นะครับสำหรับ The Movie Dragon Ball นะครับตัวอย่างที่4แล้วไม่รู้ว่าพี่แกจะออกมาเยอะแยะไปไหนนะสำหรับ Dragon Ball The Movie ครั้งนี้คือตัวอย่างเนี่ยออกมา4ครั้งแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเราก็ว้าวทุกครั้งเลยนะแล้วผมก็คิดว่าครั้งที่4เนี่ยเราอาจจะว้าวขึ้นไปอีกนะก็ขอคาดคิดไปอย่างนั้นนะแต่โดยส่วนตัวก็ว่าก็คงจะไม่ว้าวหรอกเพราะว่าเราก็ดูมาเยอะแล้วแล้วก็ผมก็ดูสปอยล์มานิดนึงแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้มีตัวอย่างที่4เราก็จะมาชมกันครับว่ามันจะมีอะไรที่มันน่าสนใจหรือเปล่าไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยมาบิซาร์ดว้ามียานกำลังมาบุกโลกแน่นอนเป็นโกคูนะฮะตอนเด็กต่ออ่ะมาตอนโตแล้วนี่ครับฟรีเซอร์มากับโบลี่แล้วก็พารากัสแล้วก็เหล่าลูกน้องฟรีเซอร์มาปะทะกันแล้วโอ้เพียงพออยู่โอ้สวยครับสวยป่าเบก็แดงเท่มากบูลี่ของขึ้นโอ้โหโคตรเท่ยานฟีเซอร์สวยอยู่นะโอ้โหโกคูครับมาแล้วก็ดูโอเคโอ้สวยเลยอ่ะมีดราก้อนบอลด้วยต้องมีการขอพรแน่นอนนะครับนี่ครับช็อตขอพรแล้วก็มีโกลเด้นฟรีเซอร์โบลี่โอเคเมื่อกี้โบลี่เหมือนจะเป็นซูเปอร์ไซย่านะที่ผมชอบท่านี้มากเลยโอเคครับสวยงามนะสำหรับ The Movie ครั้งนี้ก็ต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่า The Movie ครั้งนี้เลยเนี่ยมันก็มีตัวอย่างมาเยอะแล้วสำหรับตัวอย่างนี้ถามว่าว้าวไหมผมก็ยังรู้สึกเฉยๆนะเพราะว่ามันก็เอาตัวเก่ามายำกับตัวใหม่ใช่ไหมครับมันก็โอเคละกันเราได้เห็นฉากต่อสู้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในไทยเนี่ยก็จะฉายนะครับวันที่27ธันวาคมนี้ถ้าใครอยากไปดูก็รอไปดูเลยนะครับ27ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็หลบสปอยกันหน่อยนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีการฉายมาก่อนที่ไทยแล้วนะครับก็หลบกันไว้นะสำหรับผมถามว่าตัวอย่างนี้เป็นยังไงก็โอเคครับเราได้เห็นการต่อสู้ที่มากยิ่งขึ้นมีมูฟเมนต์มากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะได้เห็นฉากต่างๆนะครับฉากของนักน้ำแข็งหรือของโลกเนี่ยที่มันดูแล้วเนี่ยสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะเห็นว่าการต่อสู้ใช้ก้อนแดงในการต่อสู้บ้างร่างบลูในการต่อสู้นะครับคือจะเห็นว่ามีการไล่ระดับการต่อสู้ไปเลยนะครับตั้งแต่หัวดำซูเปอร์ไซย่าก็อดแดงก็อดบลูนะครับแล้วก็เราไปลุ้นกันครับว่าจะมีอัลต้าสติงหรือเปล่าในอนาคตอันนี้เราก็ต้องเป็นส่วนที่เราต้องไปลุ้นดูนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปว่ามันมา4ตัวแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปรีแอคชั่นละกันสำหรับใครที่ดูแล้วเนี่ยชอบใจหรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ